สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 6:20 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG910 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานฮิตโรกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนายพิษณุสุวรรณชตเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและภริยาพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านเลขที่12วิกตอเรียกรอฟที่ประทับแรมเวลา 8:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านเลขที่12วิกตอเรียกรอฟนายตุลไตรโสรัตน์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและภริยานาวาเอกณรงค์จงรักภูบาลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนนาวาอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนพันเอกเสกสรรคูสุวรรณผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนนาวาเอกสมชายน้อยพิทักษ์รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2561วันนี้เวลา 15:38 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพุทธมณฑลตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2561โดยมีพระสงฆ์จาก23จังหวัดทั่วประเทศจำนวน800รูปและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีสำหรับงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2561สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2561เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติตนในวิถีชีวิตและให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการคือพระสงฆ์ 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันอย่างวัดเวรุวันโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา6และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน3จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตหรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์4ทั้งนี้ตามปฏิทินจันทรคติของไทยถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาสหรือมีเดือน8 2หนก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4
ซึ่งปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่1มีนาคม2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 8:57 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปยังสำนักงานเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานเครื่องครัวเครื่องนอนแก่ราษฎรชุมชนครัวตะวันตกตรอกวัดพญายังแขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีที่ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2561เวลา 0:30 นได้เกิดอัคคีภัยขึ้นที่บริเวณชุมชนครัวตะวันตกทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบรรทัดทองสถานีดับเพลิงพญาไทอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตราชเทวีและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตใกล้เคียงได้เข้าควบคุมระงับเหตุอัคคีภัยและเพลิงสงบลงในเวลา 1:00 นโดยมีบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง7หลังคาเรือนรวม35ครอบครัวจำนวน81คนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสำหรับการช่วยเหลือทางสำนักงานเขตราชเทวีได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสภากาชาดไทยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่จังหวัดเชียงรายวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยปออำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพร้อมกับติดตามการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการต่างๆที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานไว้ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้เรียนรู้การทำการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในพื้นที่ที่จำกัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งรวมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันโดยมีพื้นที่ดำเนินการประมาณ 15,000 ไร่แบ่งพื้นที่ 543.73 ไร่เพื่อทำแปลงสาธิตการทำการเกษตรแผนใหม่ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านเป้าหมาย3หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านจะต่อเบอร์บ้านจะฟูหมู่18และบ้านลอบือหมู่13ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายปัจจุบันสถานีได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้ง3หมู่บ้านจำนวน128ครัวเรือน629คนโดยส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและมีรายได้จากการดูแลสวนขิงของสถานีอีกทั้งส่งเสริมให้ราษฎรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรอสอทอปอและป้องกันไฟป่าเพื่อช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติการดำเนินการในระยะต่อไปคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้ผลยืนต้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้มากขึ้นเช่นลิ้นจี่อะโวคาโดแมคคาเดเมียสตรอเบอรี่ชากาแฟและพืชผักปลอดสารพิษรวมถึงการทำนาแบบขั้นบันไดการเลี้ยงสัตว์เช่นไก่ดำปลากบเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนหากเหลือจากการบริโภคก็จำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้ราษฎรมีการศึกษาโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาประจำหมู่บ้านรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการชลประทาน
ชียงรายเพื่อร่วมประชุมและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานในโอกาสนี้องคมนตรีและคณะอนุกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นเป็นวันที่20วันนี้เวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิรัติชินวินิจกุลองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ร้านค้าผู้ร่วมจัดแสดงในงานและผู้ร่วมงานภายหลังจากได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตแล้วได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกที่พระลานพระราชวังดุสิตจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่มีมานานการจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองการจัดสวนพันไม้20สายพันธุ์และน้ำพุรวมถึงการสาธิตงานประดิษฐ์ในราชสำนักโดยวิทยาลัยในวังหญิงและวิทยาลัยในวังชายอาทิการร้อยมาลัยด้วยดอกไม้สดการแกะสลักผลไม้การทำขนมไทยโบราณและงานปักผ้า ส่วนที่2ที่บริเวณสนามเสือป่ามีการออกร้านค้าต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์เช่นร้านโครงการหลวงร้านปู่ฟ้าร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและร้านค้ารับเชิญเช่นร้านแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจอีกทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านการใช้หนังกลางแปลงการซอยกระปะพฤกต้นโพเงินต้นโพทองการกุศลและส่วนที่3การออกร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยโดยมีซุ้มอาหารไทยโบราณที่รสชาติอร่อยและสาธิตเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร้านสตูดิโอถ่ายภาพย้อนยุคและภาพ3มิติซึ่งในงานมีการจำลองบรรยากาศแบบย้อนยุคในรัชสมัยรัชกาลที่5มีอาคารสถานที่จำลองย้อนยุคให้รำลึกในอดีตซึ่งประชาชนต่างให้ความสนใจพร้อมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคชุดสุภาพสวยงามไปเที่ยวชมงานอย่างมีความสุขซึ่งมีจุดสนใจที่นิยมถ่ายภาพร่วมอาทิโรงพักย้อนยุคจำลองโรงพักในรัชสมัยรัชกาลที่5ที่นำรูปแบบจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอายุกว่า100ปีมีตำรวจแต่งกายย้อนยุคมาให้บริการเรือสุพรรณหงส์จำลองและธนาคารสยามกัมมาจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันโดยงานจะจัดถึงวันที่11มีนาคมศกนี้ช่วงเย็นวันนี้ในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์โดยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้นำคณะจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงผู้พิการจากสถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวชผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองชลบุรีเด็กพิเศษจากศูนย์เพื่อการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา12เด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเอริมและผู้พิการจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพร้อมผู้ดูแลรวมทั้งสิ้น153คนไปเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวด้วย
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะสุดท้ายขอครับ